สวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากลางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาผู้ชมคะกับกรณีที่อุกอาจมากๆมีหลายต่อหลายครั้งเราจะได้ยินกรณีวิสามันนะคะแล้วล่าสุดนี้ค่ะผู้ชายคนหนึ่งที่ควักปืนไปยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อหน้าต่อตาเพื่อนตำรวจอีกประมาณ21นายล่าสุดนี้วิสามันไปที่เรียบร้อยก็ตายแบบอเนจอนาถอะค่ะเพราะว่าตัวเขาเองนั้นเรียกว่าลั่นไกยิงตำรวจน้ำดีตายไปถึง7นัดวันนี้นะคะล่าสุดเนี่ยส่วนของคนที่คาดว่าเป็นผู้บงการให้ฆ่าสารวัตรน้ำดีท่านนั้นเนี่ยนะคะเข้ามอบตัวและล่าสุดมีการโอนคดีไปอยู่ที่ส่วนกลางเรียบร้อยวันนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมีการเปิดโปงอีกหลายส่วนว่าตำรวจอีกหลายนายเนี่ยเคยเกี่ยวข้องแล้วเคยซี้ปึ๊กกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราต้องพูดคุยกับหลากหลายประเด็นกับท่านนี้ที่มาคุยกันเป็นอดีตตำรวจที่ต้องบอกว่าเป็นอดีตผู้การทางหลวงแล้วเคยประจำการอยู่ที่จังหวัดนครปฐมพื้นที่ที่เกิดเหตุจะให้มาแฉหน่อยในพื้นที่นี้เนี่ยมีอิทธิพลอย่างไรแล้วจะให้มาพูดหน่อยว่าเอาจริงๆไหมอ่ะส่วนของแม้กระทั่งกำนันฝ่ายปกครองท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งนักเลงหัวไม้ต่างๆนะทำไมคะตำรวจถึงกลัวจังเลยวันนี้พบกับท่านนี้นะคะเป็นส่วนของอดีตตำรวจซึ่งเป็นอดีตผู้การตำรวจทางหลวงด้วยนะคะท่านอังกูลสวัสดีค่ะพลตำรวจตรีอังกูลนะคะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าท่านขาหลายเรื่องที่เราตามกันเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วเราก็อยู่กับอดีตผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะวันนี้เนี่ยแม้ว่าท่านเกษียณไปหลายปีแต่สิ่งที่ท่านเห็นบอกเอาจริงๆไหมวันนี้ณวินาทีปี2566ย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเดิมเขาบอกกันว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยนะคะปืนเนี่ยหาง่ายมากคือผมเป็นตำรวจทางหลวงเนี่ยตำแหน่งสูงสุดเราก็ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงปี45ถึง46แต่ก่อนหน้านั้นไปอยู่นครปฐมเนี่ย5ปีตั้งแต่10ถึง14ที่นครปฐมเนี่ยนะคนดีเขาก็มีเยอะแต่ว่าพอดีเป็นเมืองคนรวยเมืองคนรวยจริงๆเพราะรถบรรทุกส่วนใหญ่อยู่ทั้งนั้นนี้นครปฐมเพราะนั้นคนมีเงินเนี่ยก็เกิดความเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ต้องมีองคลักษ์เป็นมือปืนอะไรมันเรื่องธรรมดาเมื่อก่อนนี่เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นขุมมือปืนจังหวัดหนึ่งคือมันอาจจะมีหลายจังหวัดนะแต่ที่ผมอยู่ที่นครปฐมนี่ก็มีอย่างเช่นที่มือปืนอยู่เยอะๆนะฮะแล้วก็มีพวกโจรจับคนเรียกคาไทยแม้กระทั่งมือปืนที่ไปยิงสุรพลสมบัติเจริญก็ที่นครปฐมเขาถึงบอกว่านี่เป็นแหล่งรวมซุ้มมือปืนก็ว่าได้แน่นอนเมื่อก่อนนี่นะแต่เดี๋ยวนี้มันเจริญแล้วไม่น่าจะมีแบบนี้อยู่ก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วทำไมมันดูเหมือนเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะคะมันอย่างนี้ก็บอกแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนรวยคนมีอิทธิพลที่นครปฐมที่ขึ้นชื่อก็มีพวกตำบลตากล้องวังตะกูบางแขมถนนขาดนี่นครปฐมกันเนี่ยเป็นซุ้มมือปืนมือปืนเยอะมากก็ตากล้องนี่ก็คือพื้นที่นี้ไงที่กำนันนกอ่ะเขาเป็นกำนันตำบลตากล้องสมัยผมเป็นร้อยตรีจนร้อยโทก็อยู่ที่เนี่ยก็เคยจับมือปืนที่ตากล้องเนี่ยพอพี่ถามหน่อยได้ไหมคะท่านอดีตผู้การคะครับจุดนั้นท่านเคยไหมครั้งหนึ่งเคยมีส่วนของกำนันหรือผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายท้องถิ่นเนี่ยเดินหน้าเข้ามาคุยกับตำรวจเจรจาเลี้ยงโต๊ะจีนแบบนี้เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นไหมเนี่ยมุมเนี้ยโต๊ะของเราแปลกๆไหมคะนี่ไงอันนี้เราจำลองเลยนะขอเห็นโต๊ะใกล้ๆหน่อยแล้วกันเห็นชัดๆหน่อยนี่เป็นโต๊ะคุยทะลุดราม่าที่เราจำลองเป็นโต๊ะจีนนะคะขอเข้ากล้องเดี่ยวเข้ามาใกล้ๆหน่อยนี่จานชานวางอย่างนี้นะคะนี่ทิชชู่ทิชชู่นี่แบบนี้ทีมงานลองขึ้นภาพเปรียบเทียบให้หน่อยนะคะเป็นภาพที่วันเกิดเหตุนะคะเป็นภาพที่ว่ามีโต๊ะจีนเนี่ยเรียงอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีลักษณะแบบนี้คือมีตำรวจนั่งเรียงรายกันอะไรอย่างเงี้ยนี่จำลองนะท่านเคยไหมได้รับมาเลี้ยงโต๊ะจีนแบบนี้ไม่มีเป็นการเฉพาะค่ะจะไปก็เฉพาะงานพวกแต่งงานงานบวชนาคค่ะไอเลี้ยงโดดๆอย่างนี้
ไม่เคยมีไม่เคยมีแล้วทำไมมันเริ่มมามีอะคะปรากฏว่าเราไปค้นพบว่าหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ปีนี้นะคะปีที่แล้วย้อนกลับไปทำลาย6665643หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ5ปีให้หลังมาเนี้ยนะคะให้ปีย้อนกลับไปเนี่ยมีแบบนี้นะส่วนของกำนันนกเนี่ยนะจัดเลี้ยงแบบนี้แล้วก็เชิญเจ้าหน้าที่มากินกันแบบนี้แหละมันต้องดูเบื้องหลังก่อนว่าคนที่จะเรียกเอาตำรวจระดับหลักๆตำแหน่งใหญ่ๆเข้าไปได้เนี่ยเขามันต้องมีบุญคุณกันพอสมควรเขาประกอบอาชีพอะไรก็มีธุรกิจทั้งส่วนของการรับเหมาแล้วก็มีเกี่ยวกับรถบรรทุกรถการก่อสร้างต่างๆอ่ะรับเหมานี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับตำรวจแต่ถ้ารถบรรทุกนี่กับตำรวจทางหลวงท้องที่เกี่ยวสิจำได้แล้วช่วงที่แล้วไงคะเรื่องสวยรถบรรทุกไอ้เรื่องสวยเนี่ยผมไม่อยากให้พูดคำว่าสวยเพราะว่าสวยเนี่ยมันของถูกต้องสวยนี่มันคือบรรณาธิการตั้งสมัยเก่าแก่โบราณที่ว่าเมืองขึ้นเทศราชต้องเอาสวยมาส่งแต่นี่มันเรียกว่าการเกื้อกูลกันการเกื้อกูลกันก็คือว่ารถบรรทุกเนี่ยทำผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้ำหนักบรรทุกเขาให้ได้แค่สมมติว่าแค่20ตันแกบรรทุกไปตั้ง40ตันบรรทุกเกินน้ำหนักเกินตำรวจทางหลวงเขาก็ตั้งไว้เพื่อตรวจจับรถบรรทุกเนี่ยพอดูแลทางหลวงเท่านั้นเขาก็เลยคุยกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็อาจจะเป็นไปได้เราต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะแต่มันก็มีมานานแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้รับนะว่าไอ้อย่างนี้มันมีการเกื้อกูลกันหรือเรียกว่าสวยแต่มันอยู่ที่ศิลปะของเจ้าหน้าที่ยังไงคะท่านมันคือไอ้เป็นตำรวจนี่มันต้องรู้รอบด้านนะมันต้องรู้ถ้าคนกระทำผิดเขาเอาเงินมาให้เนี่ยบางคนก็ชอบรับโดยตรงคราวนี้ก็เรียกว่าเดินชนเลยอันนั้นก็หมูชนปังตอเลยโหแต่อย่างผมเนี่ย เคยมีคนก็บอกจะเปิดเผยเรื่องสวยเฮ้ยแล้วอดีตผู้การเนี่ยมา20ปีเนี่ยไม่โดนบ้างเหรอบอกไม่มีทางผมเคยไปประชุมกับคณะกรรมการที่เขาบอกว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยรับเงินรับสวยผู้ประกอบการมาเยอะเลยประมาณ 50-60 คนผมไปนะแล้วก่อนที่จะประชุมกันเนี่ยผมก็บอกขอไมโครโฟนหน่อยค่ะผมบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมีรถบรรทุกเป็นผู้ประกอบการท่านรู้จักผมบ้างไหมไม่มีใครรู้จักผมแล้วใครเคยเอาเงินมาให้ผมบ้างไหมไม่มีแล้วผมก็บอกว่าวันนั้นคุณอย่าพูดส่งเดชนะว่าตำรวจทางหลวงรับเงินผมก็ตำรวจทางหลวงไม่มีคือในยุคท่านน่ะคือท่านก็นั่งยันยืนยันแหละว่าไม่มีแต่ว่าในยุคนี้ต้องบอกนะมันต้องตั้งข้อสังเกตแล้วคุณผู้ชมคะยังฟังไม่จบแล้วยังมีอีกเหรอคะไม่ใช่ที่ว่าไม่มีนะไม่มีสำหรับตัวผมเอ้าแวดล้อมไม่รู้โอ้โหมันบอกแล้วไงมันเป็นศิลปะแล้วท่านอยู่ได้ยังไงท่านไม่รับสวยท่านไม่รับความเกื้อกูลอ่ะเอ้าคนเรามันก็ต้องมีฐานะดั้งเดิมอยู่บ้างแล้วก็ทีนี้เราจะปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลได้อย่างไรถ้าไปเช็คดูสมัยผมรับราชการปี45ถึง46นี่ไปตรวจดูเลยว่าสถิติการจับกุมพวกรถบรรทุกฝ่าฝืนบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของตำรวจทางหลวงเอาไปเช็คดูได้เลยขนาดท่านยังทำได้จุดนี้นะคะแต่ในนี้เรามาจับตานิดนึงท่านได้ดูแผนผังที่นั่งวันเกิดเหตุหรือยังเรามาย้อนถึงเกิดเหตุที่ไปยิงกันที่โต๊ะจีนนะขอดูหน่อยได้ไหมทีมงานดูไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะกับท่านด้วยเอาขึ้นเป็นภาพใหญ่เลยแล้วกันนะคะแน่นอนแหละว่ากำนันนกเนี่ยนะคะนั่งอยู่หัวโต๊ะในตอนที่ก่อนเกิดเหตุนะแล้วไล่เรียงรายชื่อเนี่ยต้องขออนุญาตเปิดเผยรายชื่อนะคะเพราะจุดนั้นเนี่ยมีระดับมีต้องบอกว่ามีระดับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีระดับตำรวจอีกหลายนายถ้ารวมถ้าไม่ผิดเพี้ยนไปเนี่ย21นาย 20... นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่งแบบมั้ยไม่มีแต่งแบบนะ
ไม่มีแต่งนะมีความครึ่งท่องครึ่งท่อนก็มีบ้างครึ่งท่อนโอเคครึ่งท่อนนะแต่ไม่รู้ว่าพกปืนหรือเปล่านี่ดินี่นะหนึ่งคือไม่รู้ว่าพกปืนหรือเปล่าดูถามจริงๆอันนี้ขอแวะถามหน่อยว่าสมมติไปกินเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะแล้วตำรวจไปกินเลี้ยงเขาพกปืนได้ไหมโหการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไอ้หน้าที่เนี่ยมันติดตัวไปตลอดเวลาที่ยังเป็นตำรวจคือต้องรักษาความสงบเรียบร้อยต้องระงับเหตุเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์มีอำนาจที่จะพกปืนแต่ไปในงานเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวไปสิคือคาดว่าเอา20กว่านายเนี่ยต้องมีปืนอยู่กับตัวเนี่ยแหละถูกไหมคะแล้วหลายคนก็สงสัยไงว่าอ้าวทำไมอ่ะมือปืนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปจ่อยิงในส่วนของตำรวจได้ปั้ง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 เจ็ดนัดแล้วตำรวจที่อยู่ตรงนี้อ่ะไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่เข้าไประงับเหตุเหรอไม่เข้าไปยิงสวนเหรอคะเป็นเรื่องที่เสียหน้าและเสียฟอร์มมากที่สุดมันคือว่าผมคิดว่าตำรวจที่อยู่ในงานนั้นนะมีลูกน้องผมอยู่ด้วยเขาเสียใจมากเลยเขาอยากจะให้เป็นหนังย้อนเวลาในอดีตย้อนกลับมาได้ย้อนเวลาย้อนเวลาไม่ได้อันนั้นต้องตายในที่เกิดเหตุเลยคือเขาชะล่าใจไม่ได้เฉลียวใจลูกน้องผมนั่งอยู่ตรงข้ามจุดไหนเนี่ยเนี่ยหยับหยับหยับเอาระบุไม่ได้นะข้อมูลมันมาได้เขาเอาปืนไว้ในรถอ้าวแต่ผมเชื่อว่าคนอื่นเนี่ยมีปืนติดตัวไปด้วยแต่ว่าพูดตรงๆตำรวจเนี่ยผมปกครองมาเยอะบางทีเป็นตำรวจแต่ใจไม่ถึงคนใจไม่ถึงมันฆ่าคนไม่ได้เอาที่เอามาตำรวจนี่เรียกมาเลยสัก40-50คนเนี่ยบอกให้มึงไปยิงกันทันทีสิทำไม่ได้เอาเคยลองมาแล้วเวลาไปจับโจรเนี่ยปล้นฆ่าปั๊บมีหมายจับปั๊บเฮ้ยคดีนี้มึงทำนะมึงยิงนะหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยไม่ได้แต่บางคนเนี่ยมีไม่ได้เห็นโจรปั๊มจะยิงท่าเดียวเพราะนั้นตอนนี้ผมรับราชการเนี่ยอยู่นครปฐมอะไรเนี่ยผมมีลูกน้องอยู่หลายคนเลยอยากจะยิงดังนั้นเลยเอ่ยชื่อก็ได้ก่อนเนี่ยอย่าไปเอ่ยชื่อเลยเขาจะเสียหายนึงเขาไปไหนนี่เขาต้องไปด้วยพอเวลามีอะไรปั๊บเนี่ยควักได้ระงับเหตุได้ยิงทันทียิงทันทีเลยเพราะนั้นคนอันที่หนึ่งคนมีปืนอยู่ในที่เหตุอาจจะใจไม่ถึงหนึ่งนะสองใจถึงแต่ปืนนั้นเอาไว้ที่รถเช่นลูกน้องท่านแล้วถามหน่อยนะคะถามหน่อยลูกท่านได้ถามส่วนของลูกน้องนี่ว่าข่าวที่ออกมาส่วนของกำนันนกที่บอกว่าตบโต๊ะบอกว่าขอย้ายหลานเขยตัวเองแล้วปรากฏย้ายไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจอ่ะตบโต๊ะแล้วก็มีการสั่งการให้มือปืนลูกน้องของตัวเองเนี่ยไปจัดการสารวัตรแบงค์แบบนี้ถูกไหมคะหรือว่าข้อมูลที่ได้มันผิดเพี้ยนไม่ไอ้ที่ว่าสั่งการให้ยิงอันนี้มันไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินนะนี่มันจะเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะจ้างวานชายเนี่ยคุกเพราะนั้นเขาจะพูดอะไรกับลูกน้องหรือลูกน้องไปตีความเองเนี่ยไม่รู้ถ้ามีหลักฐานชัดว่าเฮ้ยมึงจัดการทีนะไอ้กำนันเนี่ยคุกเพราะฉะนั้นเราไม่รู้บางทีลูกน้องมันอาจจะพอนายไม่ชอบใครหน่อยก็พานยิงเลยอันนี้เราไม่รู้แต่พูดถึงตำรวจเนี่ยประมาทอันนี้ท่านก็ประมาทมากพูดออกมาจากปากแล้วนะเห็นดูลักษณะแบบนี้คือเรียกประมาทเลยประมาทแล้วก็คงไม่ได้ผ่านในเรื่องผมอยู่ฝ่ายปราบปรามมาตลอดเนี่ยเชื่อไหมตอนผมเป็นตำรวจเนี่ยผมพยายามภาวนาผมจะมีปืนตลอดเวลาแล้วภาวนาบอกขอให้มีเหตุจี้ปล้นซึ่งหน้าเนี่ยผมอยากจะยิงผมอยากจะหาโอกาสที่เข้าไปในนักเรียกวิสามันเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นการป้องกันตัวไม่ใช่ป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นในพยันตรายที่ใกล้จะถึงก็อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะในหน่องนะคะลูกน้องคนสนิทของกำนันนกเนี่ยก็ถูกวิสามันไปที่เรียบร้อยก็คือเสียชีวิตในสภาพที่ว่าเอาพูดตรงๆคุณผู้ชมขาก็ถูกยิงทิ้งอ่ะแต่หลายคนมองประเด็น2ประเด็นค่ะประเด็นแรกคือวิสามัน
แล้วมันไร้คนซัดทอดไปถึงกำนันนกหรือเปล่าเพราะล่าสุดนี้ทนายของกำนันนกก็ออกมาพูดว่าตัวเองไม่ใช่คนบงการแต่ส่วนของลูกน้องเนี่ยตัดสินใจไปเองอันนี้ไงจะไปเข้าแก๊ปหรือเปล่าว่าทำให้กำนันนกเนี่ยรอดคุกไม่ใช่คนบงการโอ้มันคิดไปได้หลายในค่ะคือหนึ่งไอ้มือปืนเนี่ยพอยิงตำรวจเนี่ยพอพูดตำรวจด้วยกันเนี่ยมันสะท้านไปทั้งกรมเลยว่าไอ้ตำรวจคนอื่นนี่มึงทำอะไรเอามือไปซุกกระเป๋าทำไมวะไอ้นั้นมันน่าจะตายในที่เกิดเหตุแล้วก็คนก็คาดการณ์เลยมึงอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงมึงตายแน่แล้วก็ตายจริงแต่ถ้าหากว่าถ้าจะหวังผลเอาไอ้คนบงการมาติดคุกด้วยอ่ะต้องอุ้มเฮ้ยอาจจะสะดุ้งดิไอ้ตอนนี้เขามีกฎหมายแล้วห้ามไอ้ที่พรบอุ้มหายห้ามก็ต้องสวมวิญญาณพุ่งกับโจ้ไม่ได้ดิเอามันผิดกฎหมายมันไม่ได้เราจะต้องเบื้องหลังนี่ล่ะคะเบื้องหลังแม่งความว่าต้องเอาไปแล้วให้มันพูดแล้วก็บันทึกไว้ว่าทำไมถึงไปยิงใครทำบุ้ยใบหรือให้ซิกอะไรไปปั๊บมันจะได้เอาคนจ้างวานเข้าคุกได้ไอ้นี่เหมือนตัดตอนนะมันได้ทั้งสองฝ่ายเลยไอ้พวกตำรวจที่บอกว่าไอ้หานี่มึงฆ่าตำรวจด้วยกันมึงควรจะตายสะใจแต่ทางด้านในมือสอบสวนบอกโอ้โถเสียดายมาให้มันพูดสักหน่อยว่าเฮียเขาไอ้อะไรมาปั๊บมันก็จะได้มีสาวไปถึง อย่างนี้มันเหมือนคล้ายๆตัดตอนชัดๆอย่างนี้แหละคะก็เหมือนว่าต้องฟันธงเลยรายการนี้มันให้เข้าชื่อรายการคุณหน่อยดิคุยทะลุดราม่าฟันธงว่าลักษณะการวิสามันแบบนี้มองได้สองทางอะทางแรกตัดตอนไงไม่ต้องไปพูดเลยคือไม่ต้องสาวให้ถึงแล้วเจ้าตัวบงการทางที่สองสะใจตำรวจเด็กๆโอ้โหดีมึงยิงพวกกูโอ้โหแต่ทางที่สองก็ดูเป็นไปได้ตรงที่ว่ายิงพวกพ้องตำรวจแล้วตำรวจนั้นน้ำดีด้วยนะคะสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรศิวกรน่ะหรือทางที่สองสารวัตรเนี่ยไม่รู้เขาอยู่ทันผมหรือเปล่าไม่รู้คือตำรวจนี่มันต้องเรียนวิชาโจรด้วยโอ้คนตายนี่ไม่ได้มีวิชาโจรเลยเสียดายจบยังเรียนร้อยหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เรียนร้อยเลยแล้วก็เราไปดูประวัติหน่อยนะคะส่วนของสารวัตรแบงค์นะคะจริงๆผลงานเยอะมากรู้ป่ะผลงานตั้งแต่สมัยชุดจับกุมเสียโป้นะคะจับกุมดารานะคะที่เคยมีเอี่ยวการศึกษาเป็นเตรียมทหารรุ่น51โรงเรียนในร้อยรุ่น67การทำงานของท่านนะคะรองสารวัตรประจำโรงเรียนในร้อยตำรวจนะแล้วก็รองสารวัตรสอบสวนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอยู่ที่กองปราบปรามด้วยล่าสุดเนี่ยเป็นสารวัตรทางหลวงกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งต้องบอกว่าอันนี้นะคะโปเปี้ยเนี่ยได้คุยกับทางญาติของสารวัตรแบงค์ตอนนี้ญาติสะเทือนใจแล้วก็พยายามจะจับมือกันก้าวข้ามสิ่งนี้ไปแม้ทางญาติจะบอกออกมาบอกนะคะว่าอโหสิกรรมให้ก็จริงแต่ขอให้กรรมทำงานคือเป็นตำรวจน้ำดีแต่ด้วยอายุอานามด้วยอะไรแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียนวิชาโจรอย่างที่ท่านพูดนะคะก็เลยคล้ายๆกับว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องก็เลยมาเกิดไปดูกรณีนี้หน่อยแล้วกันนะคะกรณีลูกน้องกำนันหน้าฆ่าตาภาพล่าสุดเดี๋ยวให้ท่านดูหน่อยนะคะเป็นภาพของนายหน่องขออภัยกำนันนกเราจะเห็นว่าหนวดคราวเยอะในช่วงที่เป็นข่าวแต่ว่าภาพล่าสุดนี้เนี่ยถูกตำรวจนะคะคือสอบสวนเข้มแล้วหลังจากมีการมอบตัวใช่ไหมโกนหนวดแล้วทีมงานมีภาพไหมขอดูหน่อยนะในส่วนของภาพที่บอกเกลี้ยงเกาเลยนะคะเพราะอย่างนี้ค่ะเขาอ่ะมันมีอยู่ฝากฝ่ายอีกฝากฝ่ายหนึ่งอย่างบิ๊กแจ๊ดจำท่านบิ๊กแจ๊ดได้ใช่ไหมคะบิ๊กแจ๊ดที่เป็นตอนนี้อยู่ปทุมธานีโอ้โหท่านบอกว่าไงรู้ป่ะโอ้ยมือฆ่าโอ้โหเป็นร้อยใช่เหรอคะเอาเข้าสายบิ๊กแจ๊ดหน่อยแล้วกันมาตอนนี้อยู่ไหนอะนะคะเดี๋ยวเราจะรอเข้าสายบิ๊กแจ๊ดดูนะคะกับกรณีนี้ท่านบอกว่าไงรู้ไหมคะท่านบอกแบบนี้ไม่น่าเลยไม่น่ารับมอบตัวง่ายๆเลยหมายความว่าไงคะท่านไม่น่ารับมอบตัวง่ายๆมันก็ต้องเอาไว้มือปืนก่อนมือไม่รู้แต่ไอ้ตัวจ้างวานเนี่ยมันไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่บิ๊กแจ๊ดนี่
เดี๋ยวเรามาคุยกันคุณผู้ชมขาพักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงถึงบิ๊กแจ๊ดแล้วคุยกับท่านังกูลด้วยกรณีนี้กับอีกส่วนนึงนะคะอยากจะรู้ว่าพื้นที่นครปฐมอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะนครปฐมนะบางทีมันเป็นวงกว้างลามไปนู่นหลายจังหวัดเหมือนกันในส่วนใกล้เคียงกันเขาบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเพชรบุรีก็เบาอยู่เมื่อไหร่แล้วก็หนักใช่ปะล่ะทุกที่แหละนั่นแหละสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาพบกันกับคุยทะลุดราม่าค่ะกลับเข้ามากับคุยทะลุดราม่าคุณผู้ชมคะวันนี้เราจำลองสถานการณ์โต๊ะจีนนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ทำไมเราถึงเอาผ้าปูโต๊ะมาปูแบบนี้เดี๋ยวให้ดูภาพกว้างคือ1แสดงความไว้อาลัยต่อสารวัตรแบงค์นะคะผู้จากไปอยู่ๆเขาไม่ได้มาร่วมงานกินเลี้ยงตั้งแต่ต้นนะเขาถูกโทรเรียกให้มานะคะอันนี้เราก็ต้องพูดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่กำนันเนี่ยสามารถโทรเรียกตำรวจให้มาได้อันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ที่ต้องเอามาจำลองกันอย่างนี้คือมันมีการเจรจาต่อรองตำแหน่งกันในงานเลี้ยงได้เลยเหรอนะคะเดี๋ยวเราจะทักทายทางด้านของท่านบิ๊กแจ๊ดนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรารู้จักกันในนามบิ๊กแจ๊ดก็จริงนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นอดีตนายตำรวจมือปราบเมื่อสักครู่ท่านอังคูลพูดมือฆ่าเลยนะแสดงว่าปึ๊บใจเด็ดอะไรทำนองนี้คือเราก็ทราบชื่อเสียงเรียงนามทั้งสองท่านมาอย่างดีแต่ว่าบิ๊กแจ๊ดคะผมไปขอถามนิดนึงในขณะนี้เรียกเป็นท่านนายกแล้วนะคือท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสื่อนะคะบอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นผมไม่รับมอบตัวง่ายๆหมายความว่าไงคะก็มันมีหลายคดีนะฮะในอดีตที่ว่าการรับมอบตัวเนี่ยไม่ใช่พอมีเหตุเกิดแล้วมอบตัวแล้วมันก็จบนะครับอันนี้หมายว่ามันก็ต้องอย่างกรณียกตัวอย่างไอ้บอสกระทิงแดงเงี้ยนะฮะอยู่ๆก็เอาผู้ต้องหามามอบแล้วเราเชื่อเหรอถูกไหมฮะบางคนก็บอกว่าเป็นแพ้แล้วบางคดีอุกชะกันบางคดีอย่างคดีผู้ว่าปีนะไม่งั้นนะอยู่ๆก็มีคนออกมาเอาถือปืนมามอบตัวเงี้ยแล้วเราเชื่อได้ยังไงนะก็ต้องให้มันต้องสอบสวนก่อนอะไรก่อนแต่นี่อยู่ๆก็มามอบตัวนะผมว่ากำนันนกเนี่ยมอบตัวเร็วไปนะมีใครช่วยวางแผนหรือเปล่าผมขอเรื่องนี้นะความเห็นผมนะผมว่าต้องแบ่งขณะที่เกิดเหตุคดีเนี้ยหนึ่งก่อนเกิดเหตุนะครับก่อนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกำนันนกถึงได้แผ่อิทธิพลได้เร็วเหลือเกินมีงานมีการอะไรทำไมตำรวจต้องแห่ไปอันนี้ก่อนเกิดเหตุนะฮะต้องแห่ไปซบปีกเขาเต็มไปหมดนะศักดิ์ศรีตำรวจอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือก่อนเกิดเหตุนะทั้งท่านผู้จัดการท่านผู้การท่านผู้กำกับความถมอ่ะทำไมปล่อยให้เขามีอิทธิพลขนาดนี้เพิ่มเติมขนาดนี้นะครับอันนี้คือก่อนเกิดเหตุนะฐานะเขาร่ำรวยขึ้นมายังไงก่อนหน้านี้นะครับเอาแล้วต่อมาเขามีงานอะไรตำรวจก็ต้องแห่กันไปนะเอาประเด็นที่สองขณะเกิดเหตุแล้วกันอันนี้ก่อนเกิดเหตุผมพูดไว้แล้วขณะเกิดเหตุเอามีการต่อรองกันอะไรกันนะฮะไอตัวไอ้น้องเนี่ยอยู่ที่เกิดเหตุหรือเปล่านะแต่ขณะเดียวกันเมื่อต่อรองไม่ได้ใครสะกิดให้คนนี้ชี้เป้าให้แล้วไอ้น้องถึงได้อยู่ๆเข้ามายิงได้ถูกตัวนะมันมีสาเหตุอะไรนะต่อรองกันเรื่องอะไรจนทำให้ไอ้เนี่ยไอ้น้องถึงไม่ยิงสวัสดิ์เขานะครับเมื่อไม่เป็นไปตามเป้าค่ะนะเพราะนั้นมันต้องมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาใครคนชี้เป้านะฮะเอาประเด็นที่สองพอเหตุเกิดแล้วนะตำรวจ21คนอยู่ในนั้นน่ะหัวหดกันหมดนะครับถ้าเป็นผมนะคนที่อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยผมสอบหมดแล้วผมจะมาช่วยราชการทั้งหมดนะครับเพราะถือว่าไม่มีศักดิ์ศรีแล้วคุณพอแล้วตำรวจด้วยการระดับสวัสดิ์ตายนั่นคุณไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้มันต้องมีไอ้คนมีปืนบ้างไม่ใช่ไม่มีปืนได้พกปืนทั้งหมดนะฮะไอ้21คนเนี่ยต้องเริ่มการก่อนแล้วก็สอบค่อยว่ากันนะครับอันนี้แล้วพอหลังจากยิงแล้วเหตุเกิดแล้วเนี่ยหนีไปได้ยังไงนะครับใครพาหนีนะฮะมันต้องว่ากันไปให้ครบกระบวนการนะครับอ้าวแล้วพอหลังเกิดเหตุนะฮะจริงอยู่ตอนนี้ผมชื่นชมที่ผู้ท่านรองต่อศักดิ์หรือท่านรองสุรเชษนะฮะลงไปดูคุมคดีเองมันถึงได้เร็วขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันผมบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ว่าไอ้น้องตายแล้วคือจบนะครับใครที่ช่วยวางแผน
เอาไอ้นกมามอบตัวเส้นทางการเงินของกำนันนกเนี่ยมายังไงถึงได้ร่ำรวยคนบ้านเจออะไรต้องดำเนินคดีทุกข้อหานะครับอันนี้สิ่งที่ถ้าเป็นผมต้องทำแบบนี้แน่นอนนะจะให้มาหลุดลอยนวลมาตั้งแง่ช่วยกันก่อนอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับแล้วใครบ้างเส้นทางหลบหนีใครบ้างนะจนไปเมืองการนะเพราะถ้าใครเกี่ยวข้องเนี่ยใครที่เราต้องเอาทั้งหมดนะฮะแล้วกำนันนกนี่ก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะฮะอันนี้ผมเรียนอย่างนั้นแล้วกันถ้าเป็นผมก็เอาหมดแน่นอนผมตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดร่ำรวยมันได้ยังไงค่ะนั่นแสดงว่าอย่างที่ทางด้านของบิ๊กแจ๊ดเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ากำนันนกมอบตัวเนี่ยมอบตัวง่ายไปเจตนาก็คือกะว่าจะรับจบไม่ให้สาวไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ข้อแรกข้อที่สองอันนี้บิ๊กแจ๊ดกำลังจะพูดในฐานะอดีตตำรวจพูดจากปากเลยว่าวันนี้ตำรวจหัวหดใช่ไหมคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดถูกต้องนะครับไม่มีใครลุกขึ้นมาสู้เลยไม่มีใครคิดจะตามคนร้ายเลย อันนี้มันใช้ได้ไหมนะครับแล้วหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยกำนันนกเนี่ยหลบไปกี่ชั่วโมงไปตั้งหลักยังไงไปพบใครบ้างนะฮะวางแผนยังไงมีตำรวจหน้าไหนที่ไปวางแผนให้เขาไหมนะฮะอันนี้ผมขอพูดเพราะว่าเราสูญเสียนะเสียทั้งเกียรติยศเสียทั้งศักดิ์ศรีนะฮะไม่ใช่คนตายก็เป็นคนดีแต่ศักดิ์ศรีตำรวจอยู่ที่ไหนผมมั่นใจนะในท่านรองต่อศักดิ์กับรองโจ๊กที่ต้องเดินหน้าถึงที่สุดล้มล้างไปเลยครับตรวจเส้นทางการเงินไปเลยคนบ้านอะไรที่เจอที่ผิดกฎหมายเอาแม่งให้หมดนะครับผมต้องการอย่างนั้นนะครับค่ะได้ค่ะนี่คือเบื้องต้นนะคะที่ทางด้านของบิ๊กแจ๊ดหรือว่าพลตำรวจโทความรมวิทย์ทูปกระจ่างพูดเอาไว้นะกรณีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะคะบิ๊กแจ๊ดขาเดี๋ยวขออนุญาตวางเพื่อเช็คสัญญาณนิดนึงนะคะมันดีเลยและเดี๋ยวจะให้น้องทีมงานติดต่อกลับไปสักครู่นะคะท่านขาเอาล่ะทีมงานวางสายท่านก่อนเช็คสัญญาณขณะเดียวกันอย่างนี้ค่ะมันมีคลิปนึงท่านอังกูลคะต้องบอกว่าปรากฏมันมีคลิปนึงที่ปรากฏว่าเป็นส่วนของผู้การท่านหนึ่งนะคะไปร่วมงานวันเกิดของกำนันนกเมื่อปีที่แล้วนะมีการเผยแพร่กันทางโซเชียลว่อนเลยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้การท่านนี้นะคะเห็นบอกว่าท่านอยู่ที่จังหวัดนครปฐมด้วยไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะน้องนกวันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับมาอวยพรให้กับน้องนกนะครับเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่านะครับปีนี้อายุครบ35ไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุ35แล้วจะถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้นี่ขนาดขยันบ้างเกเรบ้างนะครับยังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับก็เดาได้ไม่ยากนะครับได้แบบอย่างที่ดีมาจากพ่อนะครับเพราะว่าผมเองกับพี่โยชน์ถือว่าสนิทกันแต่ก็ไม่สนิทเท่ากับพี่โยชน์สนิทกับพ่อผมนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่ขยันแล้วก็ทำอะไรทำจริงตั้งใจจริงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่พี่โยชน์ทำมาตลอดชีวิตในการทำงานเนี่ยจะส่งผลให้กับกำนันนกนะครับวันนี้พวกเรานี่นะคะล่าสุดนี้นะคะเราไปพบข้อมูลแล้วเราก็ต่อสายตรงนะคะหาท่านจักริตหรือว่าพลตำรวจตรีจักริตเครือสุนทรวานิชเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่ที่กำลังอวยพรนะคะเมื่อปีที่แล้วให้กับกำนันนกเรียกว่าน้องนกปัจจุบันท่านเป็นผู้การภูธรจังหวัดนครปฐมท่านอยู่ในสายสดๆกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะผู้การขาครับสวัสดีครับโอ้ผู้การขอบพระคุณมากนะคะที่วันนี้รับสายรายการคุยทะลุดราม่าเอาจริงๆเราโทรหาตำรวจกว่า20นายนะคะท่านไม่สะดวกให้คุยเลยนะคะตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุทีนี้ไปเจอคลิปนี้มาแต่ต้องบอกว่าปีที่แล้วนะท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะทีนี้ท่านบอกว่าขอชี้แจงหน่อยเหตุการณ์นี้คือหลายคนมองว่าตำรวจเนี่ยถึงต้องขั้นไปอวยพรกำนันแล้วพูดจาเหมือนซีปึ๊กกันขนาดนั้นเลยเหรอคะท่านขาครับ อย่างนี้นะครับผมขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคลิปที่เผยแพร่นะครับค่ะคือในช่วงของเดือนตุลาคม2565เนี่ยฮะผมได้มาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับช่วงที่มาใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักใครนะครับแต่พอเอิ้นในช่วงนั้นนะครับก็มีทราบว่ามีการจัดงานวันเกิดของกำนันตำบลตากล้องซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองนครปฐมนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยรู้จักกับกำนันมาก่อนนะฮะแต่ก็ได้รับทราบว่ากำนันเนี่ยชื่อกำนันนก
เป็นลูกของผู้ใหญ่โยชน์ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับก็มีอาชีพในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างทางการสร้างถนนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็มีการเชิญท่านนายกอบจ.นครปฐมไปเป็นประธานในการจัดงานนะครับผมก็เห็นว่างานนี้นะครับก็เป็นงานของผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับก็เชิญรับประทานอาหารก็มีผู้ใหญ่บ้านอบต.ผู้นำชุมชนไปร่วมงานนะครับการจัดงานก็เป็นไปโดยเปิดเผยนะครับสาธารณะค่ะท่านคะผมเป็นตำรวจพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการลงไปพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับผมก็เห็นว่าผมสะดวกเราว่างก็เลยรับเชิญไปร่วมงานดังกล่าวนะครับก็ไปหลังจากเวลาราชการนะครับซึ่งผมก็ไปรับประทานอาหารนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการเชิญอวยพรโดยทางเจ้าภาพเนี่ยเชิญท่านนายกอบจ.ท่านไปอวยพรที่ตรงด้านหน้าเวทีท่านก็เลยชวนผมไปด้วยนะครับผมก็ไปยืนกับท่านนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยท่านซึ่งเป็นประธานเนี่ยท่านก็อวยพรเพราะท่านรู้จักมาคุ้นกับทางกำนันแล้วก็คุณพ่อของกำนันเป็นอย่างดีท่านก็อวยพรเป็นส่วนใหญ่เสร็จแล้วท่านก็หันมาให้ผมอวยพรด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักมาคุ้นกันมาก่อนนะครับผมก็อวยพรสั้นๆก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เท่านั้นนะครับค่ะงั้นแสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับค่ะขออภัยค่ะงั้นแสดงว่าต้นเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่เสียงท่านแต่ว่าเป็นเสียงของนายกอบจ.ถูกต้องไหมคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นของท่านนายกอบจ.ครับผมไม่รู้จักก็เลยอวยพรไปสั้นๆนะฮะค่ะนั่นก็คือท่านทางด้านของคุณจิรวัฒน์สะสมทรัพย์ที่เป็นนายกอบจ.จังหวัดนครปฐมเมื่อปีที่แล้วถูกต้องไหมคะอ๋อจากนั้นเนี่ยท่านก็เลยอวยพรสั้นๆตรงนี้ก่อนหน้านี้ท่านบอกอวยพรไปตามหน้าที่อันนี้ท่านได้เอ่ยอ้างจริงหรือเปล่าคะกับกรณีนี้ใช่ฮะก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานนะครับแล้วก็มีการขอให้ไปอวยพรด้วยฮะก็ต้องก็อวยพรนะครับครับค่ะตอนนั้นท่านมาใหม่ท่านงงไหมคะว่าเอ๊ะอยู่ๆเนี่ยระดับท่านเนี่ยนะคะไปประจำการที่นั่นเนี่ยแล้วไปอวยพรระดับของต้องบอกว่าลูกผู้ใหญ่แล้วปัจจุบันคือน้องนกนะตอนนั้นปีที่แล้วยังไม่ได้เป็นกำนันถูกไหมคะเป็นแล้วฮะเป็นกำนันแล้วเพิ่งเป็นกำนันด้วยถูกไหมคะใช่ฮะเป็นกำนันหน้าใหม่อะค่ะตอนนั้นบอบี้ขออนุญาตถามตรงนี้ว่าท่านฉุกคิดไหมหรือเอ๊ะไหมคะว่าเอ๊ะเราควรไปหรือไม่ไปดีจนนำมาสู่ภาพแบบนี้คะคือหน้าตอนนั้นเนี่ยก็กำนันเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เสียหายรวมทั้งการจัดงานเนี่ยคุณพ่อของกำนันเนี่ยผู้ใหญ่โยชน์ครับผู้ใหญ่ประโยชน์นะค่ะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ท่านนายกอบจเนี่ยท่านก็ไปเป็นประธานผมก็ว่างสะดวกก็เลยไปร่วมงานครับก็เป็นการตรงพื้นที่ครับอ๋อก็เลยปรากฏเป็นภาพนั้นขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายคนก็เอามาแชร์เพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นภาพที่เหมือนขัดใจประชาชนเหลือเกินแต่วันนี้ได้ฟังท่านว่าเอาจริงๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงท่านแต่ว่าเป็นเสียงของผู้ที่ติดที่เชิญมาด้วยกันและท่านก็อวยพรชี้แจงตรงนี้นิดนึงแล้วในขณะที่กรณีนี้ที่เกิดขึ้นท่านขาพูดถึงในส่วนของเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่นครปฐมหน่อยคำถามที่ประชาชนเขาแบบฉุกใจแล้วมันสะกิดใจมากเลยอะค่ะในฐานะตำรวจท่านก็ในฐานะตำรวจนะคะเวลาเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยขณะที่ตำรวจ20กว่านายอยู่ในพื้นที่ทำไมไม่ช่วยเหลือหรือเข้าระงับเหตุหรือเข้าจับในส่วนของคนก่อเหตุทันทีทันใดคะท่านมุมมองของท่านมองเรื่องนี้ยังไงคะจริงๆเรื่องนี้นะฮะมันไม่ควรที่จะเกิดนะครับเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมีภาพออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็ปวดใจเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจจะต้องเข้าไประงับเหตุจับกุมคนที่ก่อเหตุโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อมาเกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการสอบสวนคดีซึ่งมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับก็คงต้องไปว่ากันค่ะหนูถามนิดนึงค่ะล่าสุดเนี่ยบิ๊กโจ๊กออกมาพูดว่าตำรวจที่นั่นเขากินเลี้ยงกันประจำทุกเดือนกินกันจน
ไม่เหลือความเกรงใจตรงนี้ท่านคิดยังไงคะต้องไปดูในข้อเท็จจริงตรงนั้นอีกทีครับว่ามันมีการจัดงานเลี้ยงแบบนี้ฮะบ่อยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันเป็นการเรียกเชิญตำรวจนะครับมาร่วมงานเลี้ยงมากินกันฮะก็เหมือนเป็นงานเลี้ยงส่วนตัวครับซึ่งจะด้วยสาเหตุอะไรยังไงเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆครับค่ะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ถูกเรียนเชิญให้ไปที่งานแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะผมไปวันเดียวคือไปงานวันเกิดซึ่งมันเป็นการจัดงานตามประเพณีนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงใดๆเลยที่บ้านนั้นนะไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยนะคะท่านคะไม่เกี่ยวข้องค่ะถามอีกคำถามเดียวนะคะก่อนที่จะลาท่านไปเพราะท่านติดภารกิจแต่ท่านกรุณากับเรามากอันนี้ปอเปี๊ยกขอบพระคุณมากๆนะคะคำถามเดียวสั้นๆค่ะการต่อรองโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจริงไหมคะที่ต้องต่อรองในโต๊ะจีนหรือโต๊ะงานเลี้ยงอะคะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องในสำนวนนะครับผมไม่อาจที่จะกล่าวได้นะแล้วก็ประกอบกับเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานมูลชาติได้มีการโอนคดีไปให้กับทางกองปราบปรามรับผิดชอบแล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องของทางกองปราบปรามต้องขออนุญาตจริงๆครับได้ค่ะก็ยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกำนันนกเลยนะคะยืนยันครับแล้วก็เมื่อเกิดคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีไปอย่างตรงไปตรงมาครับก็มีการขออนุมัติหมายจับทั้งผู้ยิงทั้งผู้ใช้จ้างวานครับก็ตามหน้าที่ครับไม่เอ็นเอียงครับตรงไปตรงมาครับฟังอย่างนี้ก็ค่อยชื้นใจหน่อยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ท่านขานิดเดียวหนูถามภาษาบ้านๆนี่ถามแทนตัวเองหน่อยนะคะอันนี้เหมือนแบบเป็นชาวบ้านแล้วหนึ่งมีจริงไหมคะส่วนของอิทธิพลที่นครปฐมในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะมีผู้มีอิทธิพลแล้วมีมือปืนเนี่ยเต็มไปหมดเขาว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะถ้าสมัยก่อนนะครับมีแน่สมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านยุคตรงนั้นเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วครับปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารหรือผู้นำชุมชนยุคใหม่ๆเนี่ยฮะไม่มีพฤติการแบบนั้นนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าส่วนน้อยก็ปรากฏล่าสุดนี้แหละอ่ะก็ส่งใจให้กับเจ้าที่ตำรวจน้ำดีหลายๆท่านที่กำลังดำเนินคดีก็หวังว่าจะมีความยุติธรรมให้กับตำรวจน้ำดีที่เสียชีวิตไปแล้วมีคนที่บาดเจ็บนะคะในส่วนนี้ขอบพระคุณมากนะคะท่านจักริดขาอุตส่าห์กรุณานะขอบพระคุณค่ะวันนี้ชี้แจงเต็มที่และท่านไม่เกี่ยวข้องเสียงนั่นไม่ใช่เสียงท่านด้วยนะคะอ่ะหนูให้ท่านอังกุลฝากตรงนี้หน่อยในฐานะเป็นอดีตตำรวจรุ่นพี่แล้วเป็นตำรวจทางหลวงจะฝากอะไรจากเรื่องนี้ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านผู้การพูดว่าเวลากำนันหรือพวกเราถือว่าเป็นผู้นำชุมชนระดับหนึ่งมีงานเนี่ยต้องไปฮะต้องไปเลยฮะถ้าไม่ไปนี่เสียมกันต้องไปฮะอย่างมุดว่าผมเคยไปรับตำแหน่งที่นั่นมีงานก็ต้องไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้องขึ้นไปกล่าวอะไรแบบธรรมดาไม่ไปนี่เสียฟอร์มมากเลย1คนไม่รู้จักสองแล้วมันเราต้องรู้จักกับผู้นำชุมชนเพราะนั้นที่ท่านไปเนี่ยถูกแต่ว่าไปกินเลี้ยงอะไรบ่อยๆนี่ไม่สมควรอันนี้แยกกันนะคะในส่วนของทางด้านของท่านผู้การจักริดเนี่ยนะคะท่านออกมาบอกครั้งเดียวอันนั้นส่วนนั้นตัดละแต่ในกรณีที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีตำรวจนะคะหลายนายไปกินเลี้ยงอย่างเงี้ยโต๊ะจีนอย่างเงี้ยประจำทุกเดือนจนหมดความเกรงใจล่าสุดคุณผู้ชมขาจ่อเอาผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้ง21นายแล้วเพราะทำแบบนี้ไม่ควรคุณไปกินข้าวฟรีเขาคุณไปรับของฟรีๆเขาสุดท้ายเขาไม่เกรงใจคุณแล้วก็นำมาสู่เรียกว่าเป็นความอับอายของตำรวจก็ว่าได้ณวันนี้นะคะแต่ก็หวังเอาใจช่วยว่าตำรวจน้ำดีเนี่ยเขาจะกู้ชื่อเสียงคืนมาขอบพระคุณท่านอังกูลมากๆนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาคือเอาจริงๆตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนปปี้ยังเชื่อนะปปี้เนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเราทำข่าวอย่างเงี้ยเราเห็นตำรวจน้ำดีมีเยอะในขณะเดียวกันเรื่องแบบนี้เนี่ยมันแค่สะเทือนสังคมแล้วมันอุกอาจเราต้องช่วยกันจับตาไม่ได้หมายความว่าเราก็จะไปบอกว่าตำรวจไม่ดีทั้งหมดแต่เราต้องช่วยกันจับตาให้มันก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ชมด้วยนะคะในฐานะประชาชนคนไทยเราเสียภาษีนะคะเรียกได้ว่าตำรวจเขาก็รับใช้ประชาชนนั่นเองวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ